ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีนะคะเผยในช่วง2-3วันนี้อากาศจะเย็นลงชาวจังหวัดจันทบุรีอาจได้เจอกับอุณหภูมิ18-19องศาเซลเซียสค่ะส่วนเกษตรกรนะคะชาวสวนยังคงต้องพบเจอกับฝนอีกเนื่องจากสภาพอากาศยังแปรปรวนค่ะ สภาพอากาศของช่วงเช้าวันนี้ประชาชนชาวจันทบุรีต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่แปลปรวนทั้งลมเย็นที่พัดผ่านและฝนที่ตกลงมาทําให้พี่น้องเกษตรกรต้องเฝ้าระวังผลผลิตทางการเกษตรที่อาจจะติดดอกออกผลไม่เต็มที่เนื่องมาจากฝนที่ตกจะส่งผลให้ไม้ผลที่กําลังจะติดดอกกลายเป็นแตกใบอ่อนแทนนั้นทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ทําการสอบถามนายสมผลคุ้มพวงดีผู้อํานวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดจันทบุรีทราบว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยฉบับที่12ลงวันที่24มกราคม2559คือบริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วและจะแผ่เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคนองกับมีลมแรงเกิดขึ้นและอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็วและอุณหภูมิจะลดลง6-10องศาเซลเซียส ส่วนการคาดการอุณหภูมิต่ำสุดต,ตามภาคต่างๆในช่วงวันที่24-25มกราคม2559พบว่าจังหวัดจันทบุรีในระยะ2-3วันนี้อาจจะได้เจอกับอุณหภูมิ18-19องศาเซลเซียสส่วนฝนที่ตกลงมาอาจจะช่วยเหลือเกษตรกรในการบรรเทาปัญหาน้ำสำหรับทำการเกษตรได้บ้างแต่ไม่ถึงกับกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้และหากผ่านพ้นลมหนาวในระยะ2-3วันนี้ก็ยังมีโอกาส ที่จะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนและฝนตกลงมาได้อีกอากาศตอนนี้นะครับก็มีคําเตือนจากกรมสุริยานะครับเป็นฉบับที่12แล้วเรื่องให้น้มัดระวังเรื่องของอากาศหนาวเย็นนะครับเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยมีกําลังแรงด้วยนะครับแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาพรวมของเราในวันนี้ครับแต่สภาพลมสภาพวมโดยทั่วไปก็จะเห็นลักษณะของมีฝนตกนะครับฝนตกในช่วงเชา้าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะของลมกระโชกแรง นะครับพัดเราวว,วันพรุ่งนี้ไปต้นไปเนี่ยอากาศก็จะเย็นลงนะครับประมาณ2อสวันครับสำหรับสําหรับวันวันสองวันนี้ที่อากาศเย็นลงมานี้จะไม่มีเลยนะครับคืออากาศก็จะเริ่มแห้งแล้วก็จะมีความหนาวเย็นฝนก็จะหยุดไปแต่หลังจากนี้นะครับพออากาศอุ่นขึ้นมาอีกเนี่ยแล้วก็มีลักษณะของอากาศเย็นลงมาก็ดีหรือว่าลมทางใต้นะครับลมจากออกเฉียงใต้เนี่ยพัดขึ้นจากทางอา่าวไทยขึ้นมาเนี่ยก็จะสามารถทําให้เกิดฝนได้อีก เกษตรกรเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการมาทาไร้แรงนี่คงไม่ช่วยเท่าไหร่นะครับแต่ก็อาจจะมีผลกระทบในเรื่องของอาการติดดอกออกผลของไม้ผลนะครับซึ่งมันจะเป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าเป็นตามฤด,ดูกาลเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วฝนต้องไม่มีนะครับก็จะมีการผีดอกแล้วก็เป็นไปตามฤดูรอบของมันแต่ถ้าเกิดมีฝนตกมาเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดแตกใบอ่อนก็จะอาจ,จทำให้ผลไม้เนี่ยติดน้อยลงนะครับใช้น้ำนะครับจ,รจังหวัดจันทบุรีโชคดีอย่างที่ว่า ปริมาณกักเก็บเนี่ยจากทนประทานที่รายงานนะครับก็ค่อนข้างจะกักเก็บได้ค่อนข้างเยอะนะครับงั้นเนี่ยภายแล้งเนี่ยน่าจะมีผลกระทบก็คือช่วงช่วงก่อนก่อนฝนนะครับน่าจะเป็นช่วงประมาณสักเดือนเมษานะครับเมษาจนไปต้นไปถ้าหากว่าฝนปีหน้าเนี่ยมาช้ากว่าปกติก็อาจจะมีผลกระทบนะครับ